วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น3ค่ำเดือน3ปีฉลูวันนี้ก็มีหมอกเยอะก็เป็น1วันที่เราจะต้องใช้และต้องให้ผ่านพ้นไปด้วยดีคำว่าด้วยดีก็มีวิธีทุกอย่างก็เรียกว่ามีวิธีวิธีปฏิบัติวิธีการทั้งหมดมีวิธีถ้าเราไม่มีวิธีที่ถูกต้องนั่นคือไม่มีปัญหาก็ต้องเกิดปัญหานั่นคือการสร้างปัญหาโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวเกิดความเข้ามาเสียหายมีใครไม่รู้วิธีบ้าง วิธีการต่างๆการปฏิบัติที่ให้ถูกต้องแม่นยำที่คือสำคัญที่สุดเลยแล้วบางคนใช้คำว่าทำความสุขที่มีโดยปกติให้หายไปทำยังไงรู้ไหมเวลามองอะไรคิดอะไรปรุงแต่งอะไรจิตนั้นก็จะมองว่าเราสู้เขาไม่ได้ก็มานั่งน้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจไม่สบายใจแล้วดีไม่ดีก็เก็บกดจริงๆอาตมาไม่เทียบกับใครอาตมาบอกความสุขใช่อยู่ไกลอยู่ในใจเราใหญ่ต้องไปแข่งสุขกับคนอื่นเมื่อใจเราเป็นสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปบอกว่าเราสุขกว่าเขาสุขกว่าเราเขามีมากกว่าเรามีน้อยกว่าเขากินอาหารอย่างดีแบบนั้นเราไม่ได้กินแบบนี้เขามีเสื้อผ้าอย่างนั้นเราไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้เขามีรถแบบนั้นเราไม่มีรถแบบนี้เลิกการกำหนดจิตแบบนี้และวิธีคิดแบบนี้กำลังทำให้ความสุขหายไปทุกอย่างไม่มีอะไรหรอกที่จะ 100% เขาอาจจะมีอย่างหนึ่งแต่ไม่มีอย่างหนึ่งที่เรามีบางคนดูเหมือนดูมีดีทุกอย่างสมองดีสติปัญญาเลิศตระกูลดีมีชื่อเสียงมียศถาอำนาจเนี่ยคิดว่าครบแล้วหรือแต่เขาวุ่นวายอยู่ทุกวันมีแต่สังคมที่เขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนี่หรือคืออำนาจแม้แต่จะอยู่บ้านสักวันหนึ่งแบบที่ต้องการจะพักผ่อนยังไม่ได้เลยอาตมาเจออยู่
โยมคนพอนึกขึ้นมาเขาเอ่ยชื่อว่าพ่อใหญ่ศรีพ่อใหญ่ศรีไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะวัดสุกรคือมาน้อยไม่ใช่นะอันนี้พ่อใหญ่ศรีอันนั้นพ.ศ.นู้นแล้วพ่อใหญ่ศรีพอสายหน่อยสายหน่อยก็จุงควายมาตัวนึงพ่อใหญ่ศรีเขามีควายครั้งละตัวซื้อตัวเล็กๆมาเลี้ยงเสร็จพอได้ราคาก็มีคนให้ก็ขายแล้วก็ซื้อตัวเล็กๆมาก็มาเลี้ยงอีกครั้งละตัวเดินเข้าวัดก็มีปิ่นโตมาสองเถาเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งก็เป็นข้าวชั้นหนึ่งก็เป็นกับวันละอย่างพอมาเสร็จก็หาทำเลที่ให้ควายกินหญ้าก็ไปหาด้านหลังรอบๆเสร็จแล้วก็ตอกเป๊กเป็นหลักเพื่อไม่ให้ควายเดินไปไกลก็ให้ตามที่กำหนดว่ายาวเท่าไหร่เสร็จแล้วพ่อใหญ่ศรีก็เดินมาใต้กุฏิพระกุฏิพระจะเป็นชั้นเดียวแต่เป็นชั้นรอยก็จะยกด้านล่างก็จะมีแค่เสร็จแล้วพระยาศีก็เดินเข้ามาก็เข้าไปใต้ถุนกุฏิมีผ้าขาวม้าผืนหนึ่งผ้าป่ามาถึงก็ปัดไล่รังควานก่อนพวกมดพวกแมลงก่อนไล่ปัดรังควานเสร็จแล้วก็นอนเล่นบางทีก็พระมานั่งคุยหรือตะมางที่ก็มานั่งคุยสักพักหนึ่งพ่อใหญ่ศรีก็นอนเดินไปยังไม่ทันพ้น19ได้ยินเสียงกรนนอนกรนตามเสียงกรนมาธรรมดาเปิดปากครอท้องปุยปุยโอ้นึกภาพแล้วเสื้อไม่ใส่ด้วยยุบหนอพองหนอครอเราหันกลับไปมองโอ้ยคนมีบุญแท้ใครกำลังทุกข์ก็อย่าสีไม่ทุกข์กับใครแล้ววันนี้ควายมีหญ้ากินแล้วฉันมีที่นอนแล้วแล้วก็ตื่นมาฉันก็ได้ทำบุญอีกเตรียมอาหารไว้ถวายก็นอนหลับเป็นอย่างเงี้ยพอได้เวลาเสียงกองเพลงตีพระตีปึ้งปึ้งพระยศีนี่ลุกแล้วล้างหน้าล้างตาถือปิ่นโตมาถวายก็ดูชีวิตง่ายๆถ้ามองเป็นปัญหาว่าฉันไม่รวยฉันสู้เขาไม่ได้พ่อใหญ่ศรีทุกข์มากนั่งเครียดเลยล่ะรถจะไปตลาดก็ไม่มีจะไปทีก็ต้องไปโบกรถสองแถวที่หน้าถนนใหญ่แต่ไม่เคยได้ยินพ่อใหญ่ศรีบ่นทุกข์กับเรื่องแบบนี้เลยไม่พอพระฉันเสร็จพ่อใหญ่ศรีก็ทานต่อเด็กวัด
พอพระรู้นี่ถ้าฉันหมดพยัญชนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินก็ต้องกันไว้ให้เจ้าของมาถวายด้วยเนี่ยง่ายๆพระก็ง่ายๆเหมือนกันก็อยู่แบบนี้อยู่แบบก็เรียกตามเหตุปัจจัยที่พึงอาศัยในการเลี้ยงชีพชอบของบรรพชิตก็ไม่ได้ไปทะเยอทะยานอะไรในเรื่องของโลกเพราะเราเป็นคนออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นพอเสร็จแล้วแกก็นั่งสักพักหนึ่งแกนอนได้อีกนะนอนครอก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 พอสักบ่ายสามสี่โมงเย็นประมาณนี้ประมาณแกก็จูงแกก็มีการเลื่อนควายเช้าอยู่ตรงนี้พอภาคบ่ายก็จะเลื่อนมาอีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อใหญ่แกอยู่เป็นคือแกไม่ได้ทำให้วัดดูน่าเกียจเสียหายอะไรแล้วก็ไม่เยอะและอยู่ตามชนบทก็พึ่งพากันแกก็เอาข้าวมาถวายพระงัวของแกก็มากินหญ้าวัดอย่างเงี้ยก็อาศัยกันเป็นบวรวัดโรงเรียนบ้านอยู่เป็นอยู่เรียบร้อยแกไม่เคยบอกชีวิตนี่คือปัญหาเลยพอตกสี่โมงเย็นบ่ายสามกว่าสี่โมงแกก็จูงควายมาให้กินน้ำเสร็จแล้วแกก็จูงกลับบ้านก็ทำเงี้ยอยู่ก็ไม่เห็นว่าแกมีปัญหาอะไรเลยไม่ได้บ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้เอาใครมาเทียบเลยว่าเขาเก่งกว่าเราเขาดีกว่าเราเขาสวยกว่าเราบางคนสวยแพ้เขาโอ้คนอื่นเขาสวยกว่าก็ทุกข์ไอ้นี่มันกินอิ่มแล้วไม่รู้จะปรุงแต่งอะไรเขาหุ่นดีกว่าโอ้เราก็ทุกข์อีกแล้วเขาขาวกว่าเอ้าเราก็ทุกข์อีกแล้วอะไรกันนักกันหนาชีวิตเห็นไหมเขาบ้านใหญ่กว่าโอ้บ้านเรามันหลังเล็กยังไงนอนไม่หลับหรือยังไงเตียงใหญ่ๆสักแค่ไหนต่อให้บ้านหลังใหญ่ก็เตียงเท่านั้นแหละเม็ด20เม็ด50ก็พอเหลือแหล่แล้วกว้างศอกเท่า2ศอกแล้วกันความกว้างใช่ไหมก็เท่านั้นแหละถ้าคนอยู่ไม่เป็นก็จะหายเหตุเป็นทุกข์เรื่อยพยายามไปเทียบว่าเขาดีกว่าตลอดเขาสวยกว่าเขาเจริญกว่าเขาเก่งกว่าเขามีความพร้อมกว่าถ้าใครกำหนดจิตแบบนี้มีความคิดแบบนี้ชาตินี้หาความสุขได้น้อยมากหรือหาไม่เจอเพราะตนไม่เคยพอใจในสิ่งที่เป็นตัวเต็มเป็นตัวตนของตนเองถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยสบายถ้ามาไม่มีปมด้อยเลยเอาใครดีกว่าสาธุใครเจริญกว่าโอ้ดีแล้วสาธุก็จ
จริงๆอ่ะไอ้ที่กลัวคือเขาไม่เจริญและเขาเสื่อมเขาไม่ดีแล้วก็ทำสิ่งชั่วๆตรงนั้นเราสาธุไม่ได้แต่ถ้าเขาดีกว่าเจริญกว่าสาธุบางคนอิจฉาอีกน้องได้ดีกว่าก็ไม่ดีใจกับน้องอิจฉาพี่ดีกว่าก็อิจฉาพี่นี่ขนาดพี่น้องกันแท้ๆแม่ได้เรื่องเลยพอพูดถึงพี่น้องแล้วมันก็มีเรื่องเยอะเหมือนกันบางคนตอนจนๆด้วยกันนะหรือตัวเองมีมากกว่าเขาหน่อยไม่ได้นับญาติไม่ได้นับพี่นับน้องไม่ช่วยเหลือไม่คบหาต่างคนต่างอยู่แต่พอวันหนึ่งน้องดีกว่าหรือพี่ดีกว่าตัวเองกลับเดือดร้อนขึ้นมาทวงความเป็นพี่น้องมาอ้างสิทธิ์ว่าเราเป็นพี่น้องเราลำบากต้องช่วยเราคนอย่างนี้ไม่น่าช่วยไม่น่าช่วยทำไมเรากำลังส่งเสริมคนเหล่านี้ให้เห็นแก่ตัวไปอีกก็มาบอกว่ากรรมซื่อสัตย์ธรรมถือสัจธรรมข้อนี้มากกรรมซื่อสัตย์พอถึงเวลาอาตมาขึ้นตราช่างทั้งหมดกรรมซื่อสัตย์ถ้าคุณคบกับเราร่วมทุกข์กันได้ใยจะร่วมสุขกันไม่ได้บางคนร่วมสุขได้ไม่ร่วมทุกข์กันบางคนร่วมทุกข์ได้แต่ไม่ร่วมสุขกันพอมีหน่อยก็ไม่คบเราแล้วแถมยังดูถูกอีกพอวันไม่มีเอ้าจะมาคบกับเราเฮ้ยจะมาอ้างเป็นพี่เป็นน้องตะมาเฉยๆกรรมซื่อสัตย์ยามสุขคุณไม่เห็นมาแบ่งปันเราเลยน้ำใจสักหน่อยคุณก็ไม่มีเลยแต่ยามคุณตกระกรรมลำบากไหนมานับญาติกับเรามานับพี่นับน้องจริงๆพี่น้องเนี่ยยังไงมันก็เข้าใจแต่ว่าถ้าคนเหล่านั้นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวพอถึงเวลาทุกข์ของเขาเราต้องมาแบกรับไหมถามก่อนแล้วก็มาอ้างลูกหลานของตัวเองอีกว่ากำลังลำบากกำลังมีหนี้มีสินบ้างกำลังเกิดคดีความกำลังเดือดร้อนเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษามีเท่าไหร่ก็รักษาหมดถ้าคิดเมื่อก่อนอย่างนี้ได้มันก็ใช่ไงเมื่อก่อนคุณไม่คิดแบบนี้ว่าพี่น้องขาดเหลืออะไรก็ช่วยกันได้ไม่มากก็น้อยพอแบ่งปันพอมีน้ำใจพอให้กำลังใจกันไอ้นี่คุณกลับไม่แยแสไม่สนใจไม่ดูดำดูดีดูแดงเลยเนี่ยพอถึงเวลาตัวเองมาโอดครวญมาขอให้ช่วยแล้วมาทวงสิทธิ์ว่าเป็นพี่น้องแต่มาว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ใช่ด้วย
คุณไม่เคยช่วยเหลือเขาทั้งที่คุณมีมากกว่าเขาในวันนั้นแต่พอวันนี้คนนั้นเขายกระดับขึ้นมาด้วยฐานะที่ดีขึ้นพอคุณเดือดร้อนคุณจะให้เขามาแบกรับภาระธุระเวรกรรมของคุณลูกหลานของคุณไม่ใช่เรื่องธรรมบอกกรรมซื่อสัตย์โยมจำคำนี้ธรรมะเจริญพรหมวิหารและธรรม4ข้อไม่ให้ขาดเพราะข้อสุดท้ายคืออุเบกขาจงวางเฉยเสียและจงเปล่งว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบอกตัวเองด้วยเรื่องบางอย่างถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพยายามที่สุดแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงความจริงที่เจ็บปวดก็ต้องยอมรับอย่างมีสติหรือความผิดพลาดที่ทำให้เราเกิดปัญหาด้วยตัวเองจะด้วยความประมาทหรือขาดความยั้งคิดหรือเพราะเราไปช่วยเหลือคนอื่นจนทำให้เราเกิดวิกฤตขึ้นมาพอถึงเวลาใครล่ะจะมาแบกกรรมเราใครจะมาช่วยเราแยกให้ชัดนะเรามีบารมีพอแล้วหรือที่จะไปรับกรรมวิบากของคนอื่นเราแข็งแรงพอแล้วหรือที่เราจะอุ้มเขาขึ้นมากอดไว้เราว่ายน้ำเป็นแล้วหรือที่จะกระโดดลงไปช่วยคนจมน้ำมองให้ชัดว่าเขาคนนั้นเป็นคนเช่นไรช่วยคนไม่ถูกคนคิดให้ดีถ้าเราไปส่งเสริมคนแบบนี้ถ้าเขารู้บุญคุณเขารู้ไปตั้งนานแล้วบางคนเขาไม่เคยรู้บุญคุณเขาไม่เคยพูดดีเขาไม่เคยนึกว่าเราเป็นญาติใครมีเงินฉันก็นับญาติใครจนฉันก็ตัดขาดจากความเป็นญาติคนนี้เขาจะคบคนที่มีฐานะเงินทองเข้าของวัตถุเท่านั้นเองธรรมาจะวางเฉยกับคนเหล่านี้กรรมซื่อสัตย์ถ้าจะโทษก็โทษกรรมของตัวเองที่ทำไว้แบบนี้ในเรื่องจริงขนาดบอกเป็นพี่น้องกันแท้ๆงานศพยังไม่ไปเลยหรือไปก็ไม่คิดจะช่วยอะไรเลยทั้งที่ตนมีมากกว่าเขาก็ไปมองเป็นธุระของพี่น้องคนอื่นเขาแล้วหัวใจไปไหนยามเจ็บป่วยไข้ไม่ได้ไปดูดำดูดีไม่ได้คิดที่จะหยิบยื่นค่ารักษาพยาบาลมากน้อยก็น้ำใจแสดงออกมาบ้างถ้าก็คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องไอ้นี่พอถึงเวลาแล้วบอกว่าฉันเป็นพี่นั่นเป็นหลานเธอนะใครจะสนแต่มาไม่สนที่พูดไปไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่ถามว่าจะช่วยใครที่ควรที่จะช่วยไม่งั้นส่งเสริมให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันใช่นะต้องให้บทเรียนสอนใจให้ธรรมะสอนชีวิตคนแบบนี้ใครรู้เสียบ้างให้รู้เสียบ้างว่าคนที่ไม่เคยช่วยเหลือคนพอถึงเวลากล้าอ้าปากให้คนอื่นช่วยมันน่าอายมันน่าอายหรือยามมียังไปดูถูกคนนั้นคนนี้
พอถึงเวลาตัวเองเกิดความวิบัติไปขอความสงสารจากคนอื่นน่าอายยิงให้ตลอดโยมเป็นคนหยิ่งยะโสโอหังไหมถ้าจะหยิ่งหยิ่งให้รอดหยิ่งให้ตลอดถ้าหยิ่งไม่รอดหยิ่งไม่ตลอดแล้วอย่าเลยมีน้ำใจไว้เธอมากน้อยก็เอาเธอสมมติว่าข้าวสารเรามีอยู่ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งโยมว่ามันกี่เม็ดล่ะข้าวเราให้เขาสัก20-30เม็ดนั่นคือแบ่งปันไม่มากก็น้อยไม่ใช่ไล่เขาหรือไม่ให้เขาถ้าคนที่เราคิดว่าคนนั้นคือญาติเราพี่น้องเราอันนี้พูดถึงญาติก่อนไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะแล้วเราไปบอกเราไม่มีเขารู้ว่าเรามีแล้วเขาไม่ได้ขอมากมายพันครึ่งพันหมื่นครึ่งหมื่นถ้าเรามีนะและต้องดูด้วยว่าคนนั้นไม่ใช่เอาไปซื้อเหล้าเล่นการพนันติดยาเกียจคร้านการงานเออถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ควรส่งเสริมแต่ถ้าคนนี้เขาเป็นปกติทั่วๆไปถ้าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องถ้าเรามีนะก็ช่วยเหลือกันตามเหตุคำว่าตามเหตุนะแต่ไม่ใช่ไปดูถูกเขาถ้าคนเหล่านี้ยามตกทุกข์ได้ยากถ้าเราได้ดีได้ดีขึ้นต้องนึกถึงข้าวที่เขาแบ่งให้เรา 20-30 เม็ดนั้นยามที่เราไม่มีมันก็คนกระหายน้ำหยด2หยดมันก็คือชีวิตนะอย่าดูถูกเงินน้อยก็ช่วยกันไปแต่ว่ากรรมซื่อสัตย์ตมาถือปฏิบัติแบบนี้ตมาใช้อุเบกขาถึงเวลาก็ใช้อุเบกขาโดยเฉพาะเราต้องมีสติมีปัญญาพอกลับมาถึงอีกจุดหนึ่งโยมต้องดูว่าเราจะไปเปรียบไปเทียบอะไรไม่งั้นชีวิตเราเป็นทุกข์หมดนะที่เบื้องต้นว่าเขาดีกว่าเขาสวยกว่าเขาขุนดีกว่าเขาเจริญกว่าเขามีฐานะกว่าแล้วเราคอยแงนคอไปเรื่อย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 เราไม่ใช่ยีราฟคือความฝันเนี่ยมีดีความเทอทยานมีไว้บ้างก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ประมาณตัวเองที่จะต้องเป็นหนึ่งตลอดจะต้องสู้เขาได้แล้วจะมีความสุขเข้าใจผิดเลยเพราะเยสีท่านไม่ได้ทุกข์อะไรเลยก็ตกกลางคืนก็ตามพระไปนั่งกรรมฐานที่ในป่าช้าทุกเกือบทุกวันยังมีน้ำสปอนเซอร์มาถวายท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรบ้านกับหลังไม่ได้ใหญ่ชั้นเดียวก็มีของขายเบ็ดตะเล็ดบ้างภรรยาก็ขายของอยู่ในบ้านพ่อใหญ่สีก็เลี้ยงควายพอได้ราคาอ้วนขึ้นก็ได้ราคาก็ขายเลือกซื้อตัวเล็กมาเลี้ยงใหม่ท
าท่านลองเทียบกับชีวิตคนอื่นแล้วท่านจะมีความสุขไหมตอนนี้ท่านก็เสียไปหลายปีแล้วก็ท่านวางชีวิตไว้ถูกท่านอยู่ตรงนั้นทำได้ตรงนั้นเหมาะกับชีวิตแบบนั้นและท่านใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างนั้นท่านไม่ได้ทุกข์ก็หัวเราะได้ทุกวันทำบุญได้ทุกวันเข้าเถาปิ่นโตนึงกับปิ่นโตนึงแล้วท่านก็ได้กินอยู่ตรงนั้นกลางคืนก็ไปนั่งกรรมฐานตามครูบาอาจารย์ไปที่ป่าช้าไปกันสองคนง่ายๆวันนี้ถ้าใครมองชีวิตตัวเองว่าคือปัญหาอะไรก็คือปัญหาผอมก็คือปัญหาอ้วนก็คือปัญหาเตี้ยก็คือปัญหาดำก็คือปัญหาไม่สวยก็คือปัญหารวยสู้เขาไม่ได้ก็คือปัญหาเก่งสู้เขาไม่ได้ก็คือปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยพอใจสิ่งที่เป็นตัวเองนี่คือความไม่เข้าใจชีวิตคุณทำโจทย์ชีวิตผิดหมดเลยคุณไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เป็นตัวคุณเองแต่คุณกลับไปพอใจสิ่งที่เป็นคนอื่นแล้วจะหาความสุขตรงไหนอาตมาพอใจในความเป็นพระอาจารย์สมชาติก็พอใจเป็นท่านเจ้าคุณพระสุนทรก็พอใจคือพอใจสิ่งที่เราเป็นและเราเป็นอย่างลงตัวที่อยู่ในตัวของตัวเองอาตมาไม่สนหรอกใครจะรวยแค่ไหนคุณก็กินข้าวแค่อิ่มตมาจับหลักชีวิตก่อน ถ้าจะเทียบตมาเทียบหลักชีวิตก่อนตมามีฉันไม่ต่างอะไรกันเลยก็แค่อิ่มถ้าเกินอิ่มก็อ้วนแล้วก็จะเป็นโรคต่อไปอีกถ้ายังกินอีกก็ไม่ต่างคุณจะรวยแค่ไหนบ้านหลังคุณจะมีกี่ร้อยหลังคุณก็นอนแค่หลังเดียวแล้วการนอนจุดหมายก็คือพักผ่อนร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอที่เราใช้แต่ละวันค่ำคืนหรือตอนไหนก็นอนเมื่อคืนตมาก็หลับสบายพระก็เรียกจำวัดสบายไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่หลังเดิมนั่นแหละก็สบายนี่ผ่านสองข้อแล้วเครื่องนุ่งห่มโอ้ตมาก็มีจีวรนี่แหละสมบัติอาตมาไปงานไหนก็นี่แหละไปทุกงานงานศพงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานรื้อบ้านเก่าแล้วแต่กันนี่แหละไม่มากมายอะไรมีแพ้เนี่ยผ้าอาศัยกับผ้าไตรที่ใส่ก็จบแค่นี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ติดแฟชั่นอะไรก็เนื้อผ้าก็ธรรมดายังแข็งๆด้วยโยมดูเห็นไหมมันไม่ทิ้งตัวก็อยู่ได้สบายสุขภาพร่างกายก็โอเค60แล้วจิตใจก็สะอาดดีเรารู้ตัวเองไม่สกปรกไม่เลอะเทอะไม่เปรอะเปื้อนใครไม่ส่งจิตไปคิดร้ายใคร
ไม่มีแผนชั่วๆอะไรกับใครไม่มีรับลมคมในอะไรเพราะเข้าใจหลักชีวิตแล้วว่าที่เราอยู่วันนี้ยมจำไว้นะผู้ตรัสรู้ไม่ใช่อยู่เพื่อเรียนรู้แต่อยู่เพื่อโปรดสัตว์เวนยสัตว์ผู้รู้ไม่ใช่อยู่เพื่อศึกษาแต่อยู่ในการรู้แจ้งทำให้เกิดมรรคผลก็ไม่มีอะไรหลักตมาจับได้แล้วตมาบอกโยมได้เลยว่าอาตมาไม่ขาดอะไรเลยเพราะจิตอาตมาไม่รู้สึกว่าต้องการอะไรที่มาให้มายินดีในจิตนี้ก็เลยไม่ขาดอะไรไม่ขาดนี่พูดจริงนะแล้วก็แสดงมาหลายปีคำเนี้ยธรรมะไม่ขาดอะไรเลยแล้วก็อยู่อย่างผู้มีปกติสุขสิ่งที่มีสิ่งที่ใช้มีอย่างมีสติใช้อย่างมีปัญญาเกเรตทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกที่เราทุกข์ก็เพราะมีอย่างไม่มีสติใช้ชีวิตอย่างไม่มีปัญญานี่เป็นช่องให้กิเลสเสียบแทนจิตของสัตว์โลกผู้น่าสงสารที่เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่แย่งชิงเยอะแยะคนที่แย่งชิงกันส่วนใหญ่คนมีคนไม่มีก็แย่งไปคนละแบบถ้าไม่มีสติถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะมาไม่ขาดอะไรเลยจีวรมีแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรก็พอใจสิ่งที่มีแต่ไม่ได้ยึดติดกับคำว่ามีนี่คือความสุขเขาเรียกฉันทะหลักชีวิตถ้าเราเข้าใจนะไม่วุ่นวายส่วนความเพียรก็ทำไปการงานก็ทำไปอาชีพก็ประกอบไปเพราะชีวิตคือการแสวงหาอะไรอนาคตเนี่ยและสุดท้ายอนาคตคืออะไรนี่ไงที่เราเป็นผู้แสวงหาโชคชะตาเราก็แสวงหาอนาคตแต่อนาคตก็คือชะตานั่นเองชะตาที่เราทำวันนี้ไปสู่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ไปสู่อนาคตที่กำลังมาแต่เวลาสุขอยู่ตรงไหนตรงที่ปัจจุบันทุกข์อยู่ตรงไหนตรงที่จิตเราในปัจจุบันลำบากหรือสบายก็อยู่ที่เรากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเรามาเข้าใจแล้วปัจจุบันอนาคตอดีตรู้แล้วตมาจึงบอกตมาไม่ขาดอะไรหลายปีผ่านมาตมาเชื่อว่าไม่มีใครได้ยินว่าอาตมาขออะไรจากโยมคนใดคนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาตมาไม่ขาดอะไรใจเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราแสวงหาไม่ใช่ทรัพย์สินสมบัติแต่เป็นคุณธรรมเป็นแสงสว่างเป็นมรรคผลซึ่งไม่ได้ตีเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของ
จึงสิ่งนั้นมีค่าด้อยลงไปอีกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่ามนุษย์โลกยังอยู่ด้วยปัจจัย4เป็นสิ่งสมมุติของโลกที่เราต้องอาศัยเข้าใจแต่ไม่หลงกับสิ่งที่เราอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่กี่วันเราก็ต้องจากสิ่งที่มีอยู่โดยสมมุติและสิ่งสมมุติที่มีอยู่ตามความเป็นจริงต้องมีสติและใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายเราแสวงหาจากคำว่าความไม่มีเพื่อให้เกิดคำว่ามีแล้วเมื่อมีแล้วเราจะใช้ยังไงกับสิ่งที่มีในชีวิตนั่นคือโจทย์ใหญ่ๆที่มนุษย์จะเข้าใจหรือไม่จึงมีคำว่าทานศีลภาวนาถ้าไม่เข้าใจความรวยไม่มีค่าอะไรเลยเพราะความรวยนั้นเป็นเพียงแต่ความยึดติดกับความเป็นตัวกูของกูกับวัตถุสิ่งของกับเครื่องประดับประดากับการปรุงแต่งและสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจทำให้เราเกิดความเผลอไผลหลงไหลอยู่กับสิ่งนั้นจนหมดลมหายใจแล้วรวยได้อะไรตอบโจทย์ให้ได้ด้วยขอตมาเข้าใจสุดท้ายใช้ชีวิตแล้วให้รู้จักเมื่อมีกำไรคืนกำไรสู่สังคมถ้าไม่รู้จักคืนกำไรสู่สังคมความเป็นคนเราบกพร่องเลยนะแต่มาถือกฎอยู่3อย่าง1เกิดที่ไหนอยู่กับแผ่นดินไหนจงรู้จักบุญคุณแผ่นดินที่ตรงนั้นแต่มาเกิดในแผ่นดินไทยวันหนึ่งแต่มาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินถ้าทำได้นี่คือคติที่ตมามีอยู่ในจิตตมาบุญคุณแผ่นดินไม่รู้ไม่ได้เรากินอยู่ที่นี่มีคนปกปักรักษามาเลือดเนื้อสละมาเยอะเราแลกมานะลองกลับไปในยุคอยุธยาดูในกรุงธนบุรีดูในช่วงต้นๆยังมีจับดาบจับมีดจับปืนอยู่จับเกาทันอยู่บุญคุณแผ่นดินแต่มาเกิดประเทศไทยบุญคุณวันหนึ่งต้องตอบแทนทำได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะคนในชาติใครรวยแล้วเอาเปรียบเขานี่คือโจทย์ผิดรวยแล้วต้องคืนกำไรให้กับสังคมนี่คือสิ่งควรทำข้อแรกบุญคุณต้องสำนึกอยู่บ้านไหนอย่าทำลายบ้านหลังนั้นอย่าไปเบียดเบียนเจ้าของบ้านอย่าไปเบียดเบียนลูกหลานเจ้าของบ้านหลังนั้นเด็ดขาดต่อมาถือคติพจน์บุญคุณต้องทดแทนหนี้แค้นต้องอภัยงั้นเราไปไม่ได้มาผูกพยาบาทอาฆาตอยู่ผิดข้อหนึ่งข้อสองเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้หนักเอาเบาสู้ไม่เป็นคนเกียจคร้านขยันหน้าที่การงานแล้วก็ขนขวายหาความรู้เพิ่มพูนสติปัญญา
แล้วนำพาชีวิตให้เจริญขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องทำถ้าวันนี้เรายังลืมตาอ้าปากไม่ได้ระลึกอยู่ในจิตว่าถ้าวันใดเราลืมตาอ้าปากได้เราจะทำชีวิตนี้ให้มีคุณค่ากว่านี้โดยเฉพาะสิ่งที่เราแสวงหามาได้ต้องรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันต้องระลึกไว้ไม่งั้นเราความเหนื่อยความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดจะไม่สำฤทธิ์ผลด้วยคำว่าเราแสวงหาอดทนต่อสู้เรียนรู้แล้ววันนี้เราลืมตาอ้าปากได้ทำไมเราไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้กับส่วนรวมบ้างคืนกำไรสร้างบุญกุศลให้กับตนเองให้กับสังคมนี่ไงแล้วก็สามทุกคนอยากเป็นคนดีแต่ดีได้แค่ไหนมีคำถามหน่อยดีตามมาจัดประเภทไว้แล้วดีหนึ่งทำดีเพื่อตัวเองได้ดีหวังความก้าวหน้าหวังความเจริญให้กับตนเองดีที่สองดีแท้ดีแน่นอนดีที่รู้จักคำว่าคุณธรรมเริ่มจากกตัญญูกตัญญูไม่ใช่ความรู้กตัญญูคือจิตใจที่มีมโนธรรมที่แยกแยะอะไรได้รู้ใครคือผู้มีคุณอย่านิ่งดูดายกับคนเหล่านั้นรีบบอกว่ารักท่านก่อนท่านจะตายจากเรารีบกอดท่านก่อนที่ท่านจะหนาวสั่นในขั้วหัวใจรีบนำของอร่อยอร่อยให้ท่านได้กินได้ทานก่อนที่ท่านจะกลืนไม่ลงรีบบอกรักท่านก่อนที่ท่านจะไม่ได้ยินยืนให้ท่านมองเห็นก่อนที่ดวงตาท่านจะหลับหลายคนทิ้งพ่อแม่ทิ้งผู้มีพระคุณจนท่านลืมมาแล้วว่าหน้าตาเป็นเช่นไรเอาชีวิตใกล้ๆแล้วกันพูดขึ้นมาก็แวบขึ้นมามีชายผู้หนึ่งทางผู้ใหญ่เขาจัดแต่งให้ว่าได้ลูกสาวตั้งแต่ได้ลูกสาวเขาไปไม่เคยมาเยี่ยมพ่อตาแม่ยายเขาเลยแต่กลับให้สะใภ้คนเนี้ยเคารพพ่อของเขาแม่ของเขาให้เทิดทูนทุกอย่างแต่ส่วนเขยไม่เคยเคารพพ่อตาแม่ยายคนเลยหมายความว่าอะไรคุณได้ลูกสาวก็ไปแต่คุณไม่เคยดูดำดูดีพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเลย
คุณนี่มันใจเหี้ยมโหดมากใจดำภาคลูกเข้าไปทั้งชีวิตและไม่ให้กลับไปเยี่ยมเลยคุณมีเหตุผลมากมายอ้างเพียงให้มาดูแลรับใช้พ่อแม่ของฝ่ายชายฝ่ายเดียวคุณนี่มันใจดำมากลูกสาวก็ทั้งคนตั้งแต่แต่งไปและมาอยู่กรุงเทพไม่เคยกลับไปที่ต่างจังหวัดอีกเลยไปอีกครั้งหนึ่งเป็นงานศพคนแบบนี้ให้รวยให้ตายอย่าให้เป็นเขยเด็ดขาดหรืออย่าให้เป็นสะใภ้เด็ดขาดถ้าทำแบบนี้ใจดำใจจืดจนถึงใจมืดใครทำอย่างนี้เปลี่ยนใช่เปลี่ยนใช่กรรมซื่อสัตย์สุดท้ายงานศพคุณก็ไม่มีใครไปเหมือนกันไม่มีใครไปมีแต่ฝั่งญาติของคุณเท่านั้นนี่มันเหมือนกับคล้ายๆกับขโมยลูกเขาไปที่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาใช้คำว่าขโมยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะมันผิดศีลธรรมเขาจะกลับบ้านทีต้องทะเลาะกันทุกทีอะไรกันนักกันหนาเลยไม่ได้กลับต่อไปตามารู้ลึกเพราะอยู่ใกล้ตัวตามาที่สุดก็คือพี่น้องคนแบบนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้ใจดำใจดำแต่ที่ฝ่ายพ่อแม่โอ้ต้องให้บริการทุกอย่างนี่คือสะใภ้ที่ดีต้องทำอย่างนี้และไอ้เขยที่ดีต้องทำแบบไหนตอบสังคมด้วยว่าคุณทำอะไรกับครอบครัวของครอบครัวนี้คุณมันน่าไม่อายคุณมันเหลือเกินอย่าทำอย่างนี้แล้ววิธีสอนลูกฟังให้ดีคนที่สอนลูกผิดๆสอนยังไงหนึ่งชอบนำเรื่องของภรรยาก็คือแม่ของเด็กและมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนั้นโง่อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ทำอย่างนี้กรอกสมองให้ลูกจนทำให้ลูกเกลียดชังแม่โดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเด็กไม่เคารพแม่เด็กดูถูกแม่เพราะพ่อไปปั่นลูกแม่มึงอย่างนั้นแม่มึงอย่างนี้เด็กกลายเป็นเด็กที่ไม่กตัญญูแล้วคิดว่าเด็กจะเจริญไหมอนาคตไปทำหน้าที่การงานค้าขายทำมาไม่เห็นเขาเจริญเลยทำท่าจะดีเปิดกี่ร้านกี่ร้านก็มีปัญหาแล้วก็เกิดเพศภัยด้วยนะเป็นเรื่องแปลกถ้าเจอแม่คนนั้นก็มีคุณธรรมด้วยแม่ที่ทำหน้าที่แม่ดีมาตลอดแม่ที่มีหน้าที่ปกป้องลูกมาตลอดแต่คำพูดของลูกแต่ละคำหยามน้ำใจดูถูกใครสอนลูกแบบนี้ระวังนรกจะกินหัวเอา
่ายชายก็ไปเล่าให้ลูกหรือฝ่ายสตรีก็ไปเล่าให้ลูกฟังกลายเป็นลูกเกียดพ่อลูกเกียดแม่โดยไม่รู้ตัวหรืออคติหรือดูถูกนี่เรากำลังผลักลูกไปตกนรกโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้จริงๆนะว่านี่คือความผิดที่เขาหยิบยื่นตราบาปให้กับลูกและโดนกรอกไปตั้งแต่เด็กเลยเด็ก 3-4 ขวบเนี่ยแม่มึงอย่างนี้เนี่ยป้าจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูป้าอย่างงี้นะแม่มึงคิดอย่างงี้มันถูกที่ไหนไปดูถูกไปเรื่อยกรอกไปเรื่อยแม่มึงงั้นถูกธรรมบอกตัวเองไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมืดขนาดไหนแต่นึกว่าตัวเองคือสปอตไลท์ขนาดใหญ่ดีไม่ดีนึกว่าเป็นพระอาทิตย์ด้วยมั้งไม่เลยใจคอคนบางคนใช้คนไม่เคยช่วยคนลองกลับไปทบทวนนะมีใครที่ใช้คนและไม่เคยช่วยคนไปคิดหัดเดินลงไปข้างล่างบ้างจะได้เห็นว่ายามเป็นลูกน้องที่แบกเข้าแบกของเหงื่อท่วมกายอยู่เขาคิดอะไรบ้างหรือเราลองไปแบกดูบ้างแล้วไปอยู่กับเขากินข้าวเขานอนเขาดูสัก 2-3 วันอาจจะได้อะไรขึ้นมาเยอะความเป็นคนจะเข้าใจเยอะเลยเดินลงไปดูกำหนดจิตให้มันเป็นบ้างอย่าคิดแต่เป็นกูของกูอย่างเดียวไม่ได้เอานะสมควรเวลาวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพในวันเสาร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2564ศรัทธาเจ้าภาพคณะที่1โยมแม่สำรีโยมรัตดาวันโยมกิษณาโยมสมชายยอดยิ่งแผ่บุญให้กับพ่ออิงยอดยิ่งบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรก็ขอโมทนาศรัทธาคณะที่สองจากแม่ประยงทาราทรัพย์สิริโยมเพชรวิกรมโยมนัทโยมนัทธนกรนะและโยมพัฒวิกรมนายฮัชมูลและโยมเปรยโรนะแผ่บุญให้กับเตี่ยห้อออเตียวหอทาราทรัพย์สิริและบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ก็ตอนนี้รอรับพรอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะเราสาธุถ้าเสียงออกไม่ตรงภาษาก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ผู้ร่วมวันนี้มีแม่ชีเพียงตาเตโชโยมพันธิลาขอสุขโยมสุจิตราไกรเนตรและครอบครัวแผ่บุญให้กับบิดามารดาและโยมนิตยาชัยสิริครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมน้อยเพียรเพียรทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยอาม่าเสี่ยมหงไพศาลพยัคฆ์แม่หมวยขอนแก่นนะถวายผ้าห่มมา100ผืนแผ่บุญให้กับเตี่ยยวกแซ่โค้และแม่เชงเงาะแซ่ตั้งนะก็ขอมุทนาก็ดีเหมือนกันเนาะช่วงโควิดนี้จะภาพรอรับพรอยู่ที่บ้านทำบุญออนไลน์ได้เหมือนกันเนาะก็ได้ตั้งใจรับพรกันนะ อยู่บ้านก็เป็นเจ้าภาพได้นะก็ถ้าว่าเหตุการณ์ปกติก็ค่อยมาประเคนเองตอนนี้ก็ให้ตัวแทนประเคนไปก่อนตั้งใจใครจะฟังธรรมะต่อก็มีรอบเที่ยงแล้วก็4โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเนี่ยวันละ4รอบเช้าก็บรรยายตรงนี้บรรยายสดอยู่แล้วก็เที่ยง4โมงและ2ทุ่ม
ก็อยู่ประมาณนี้กันก็มีโลโก้ของวัดพระพุทธแสงธรรมก็คือรูปของอัตมาที่เป็นรูปนะถ้าไม่ได้มีรูปก็ไม่ใช่เป็นของอัตมาก็คงมีญาติโยมเอาไปลงนะแต่ก็เตือนหมดแล้วนะเตือนไว้เพราะของเราก็ลงเยอะแล้วตั้งใจยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังอุทธาปัจจายโนจาตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวันตะโกภาลวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัตตวังอเนกอันตรายาปิวินาสันตุจเตจัสสาชยัสสิทานังลาภังโสธิปัคขยานสุขังภะระสิริอายุจวันโนจะวุติจัยยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวะสิติภวันตุเตภวะตุสาภะมังกลังปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาสติภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัตตาสติภวันตุเตภวตุสัพกัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตอ